แม่ว่านะคะวันนี้แม่อยู่แถวเอกมัยแม่จะมาทำโคลอนที่พนาซีเคยทำมาหลายครั้งแล้วล่ะแล้วคราวนี้ทิ้งไปนานก็ต้องมาดูแลนิดนึงการทำโคลอนคืออะไรคะมันเหมือนดีท็อกอ่ะมันเหมือนดีท็อกลำไส้อ่ะเหมือนเราถ่ายแล้วมันรู้สึกถ่ายไม่หมดเขาก็บอกว่าทำดีท็อกดีนู่นนี่นั่นอะไรล้างลำไส้นานๆมันควรทำแม่โอว่านะคะการทำดีท็อกลำไส้หรือทำโครอนเนี่ยมันเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ดีมากเลยค่ะป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะที่นี่ก็แม่ทำหลายอย่าง แม่ทำนานแล้วอ่ะทำอย่างอื่นอ่ะนานเออดูแลสุขภาพร่างกายก็เลยเขามีอันนี้ก็เลยทำบ้างก็ได้ความสวยต้องตอนนี้ต้องพึ่งหมอนิดนึงอ่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยต้องเลือกเอาถ้าจะสวยหรือจะโทรมใช่ไหมบางคนบอกอุ้ยคุณแม่อย่าไปทำอะไรกันหน้าเยอะอ๋อแม่ไม่ได้ทำเลยหน้าหมอทำให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัดคุณหมอไว้จะทำโคลอนได้ค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับวันนี้จะมาทำโคลอนค่ะครับคุณแม่มีอาการผิดปกติหรืออะไรบ้างไหมครับก่อนที่จะมาทำโคลอนครั้งนี้มันก็เหมือนกับถ่ายไม่ค่อยปกติสองสามวันเนี่ยบางทีแบบไม่ค่อยตรงเวลาไม่ค่อยตรงเวลานะครับต้องใช้แรงดันแรงเบ่งในการขับถ่ายไหมครับคุณแม่บางครั้งค่ะบางครั้งเราก็จะมีอาการผิดปกตินะครับอาหารการกินช่วงนี้คุณแม่กินแฮปปี้ไหมครับหรือว่ากินอาหารคลีนไฟเบอร์ดีตลอดหรือคุณแม่กินยังไงคลีนบ้างไม่คลีนบ้าง ลำไส้เนี่ยในส่วนของลำไส้ใหญ่นะครับหมออาจจะเปิดรูปให้คุณแม่ดูนิดนึงว่าโคลอนเนี่ยเราดูตรงไหนเป็นหลักนะครับการทำโคลอนจริงๆชื่อเต็มๆคือโคลอนไฮโดรเทอราปีนะครับคุณแม่ลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอะไรแล้วแต่ทำหน้าที่ในการดูดซึมแล้วก็ทิ้งกากทีนี้อุจจาระที่มันค้างอยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเกิดการหมักหมมแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถเคลียร์ลิ่งสารบางอย่างออกไปได้เนี่ยมันอาจจะทำให้แบคทีเรียดีๆอย่างโปรไบโอติกในลำไส้เสียหายด้วยการล้างเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบแรงดันน้ำนะครับไหลเข้าไปตามลำไส้ใหญ่แล้วเอาของเสียเนี่ยออกมาโดยการทำก็จะต้องดูว่าคุณแม่ไม่ขาดตัดอะไรเกี่ยวกับลำไส้ไม่มีฤทธิ์สีดวงไม่มีเลือดออกผิดปกติถ้าไม่มีข้อห้ามอะไรก็ทำได้ปกติครับเวลาทำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเราจะมีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้ามีห้องอาบน้ำในตัวที่นี่เราจะใช้พยาบาลดูแลคุณแม่หมดเพราะนั้นพยาบาลจะทำในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมใช้สายพลาสติกเล็กๆใส่เข้าไปข้างล่างนะครับรวมถึงนวดท้องเพราะว่าพยาบาลจะรู้หลักการทางกายวิภาคว่าลำไส้คุณแม่วางตรงไหนนวดอย่างไรให้ลำไส้เคลื่อนตัวมันก็จะทำให้การล้างน่ะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นประมาณนี้ค่ะและอยากทราบว่าถ้าทำแบบนี้อายุเท่าไหร่ถึงทำได้จริงๆแล้วไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องอายุมันมีจะมีขึ้นอยู่กับไซส์กับแรงดันน้ำว่าสามารถทำได้ในเด็กในผู้ใหญ่แต่โดยปกติเราก็จะทำในอายุตั้งแต่ประมาณ15ปีขึ้นไปเราก็จะทำได้หมดขึ้นกับใครที่มีปัญหามากกว่าแต่ก็ยอมรับความจริงว่าในหลักการต่างๆเนี่ยคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอายุสัก30ขึ้นไปจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแล้วเพราะว่าระบบลำไส้ของเราเริ่มแปรปรวนแล้วเพราะว่าเราเริ่มกินเริ่มใช้ชีวิตที่ไม่เป็นเวลาใช่ไหมครับคุณแม่ทำงานบ้างอาหารที่เรากินก็ไม่ได้มีกินผักกินน้ำเพียงพอส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมามีปัญหาตอนสักอายุเนี่ยประมาณ30ปีแล้วต่อครั้งเนี่ยถ้าแม่ทำครั้งนี้แล้วห่างระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่ถึงต้องมาทำจริงๆแล้วอ่ะปกติบางเคสเนี่ยก็จะทำทุกสัปดาห์ก็มีหรือบางคนก็ทำเดือนละครั้งก็มีขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของตกค้างที่คุณแม่มีมากหรือน้อยแค่ไหนถ้ามีมากบางคนก็ต้องทำถี่หน่อยถ้ามีไม่เยอะทำครั้งเดียวก็อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเดือนอย่างเงี้ยครับคุณแม่หลังจากการทำแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือถ้าเราหลังจากที่เราล้างลำไส้ท่อขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับการขับถ่ายอุจจาระก็จะสะดวกมากขึ้นท้องก็จะรู้สึกโล่งขึ้นเวลาที่เราขับถ่ายเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเบ่งถ่ายมากนะแล้วก็จะรู้สึกว่าเวลากินอะไรมันจะไม่ค่อยอืดแน่นท้องแบบนี้ครับก็จะเป็นความรู้สึกหลังทำระหว่างทำอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างแต่พอหลังทำแล้วจะรู้สึกโล่งครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับแม่หลังจากเราหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปทำกันแล้วค่ะเข้าห้องแล้วค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเปลี่ยนชุดต้องดีค่ะเดี๋ยวไปทำก่อนนะเดี๋ยวมาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่ขั้นตอนการทำเดี๋ยวถาม
น้องพยาบาลขั้นตอนการทำก็คือเราจะให้ลูกค้านอนบนเตียงนะคะแล้วก็ตรวจดูหน้าท้องก่อนว่าลักษณะหน้าท้องเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็จะให้ลูกค้าตะแคงตัวนะคะเพื่อตรวจดูฤทธิ์สีดวงแล้วก็ดูว่ามีลักษณะบวมแดงอะไรหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็คือเราก็จะจะมีท่อ2แบบนะคะเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินนะคะสีเขียวเนี่ยจะเป็นท่อขนาดเล็กอันนี้ขนาดใหญ่นะคะท่อของเราก็จะมี2สายนะคะจะเป็นสายใหญ่กับสายเล็กสายเล็กอันนี้คือจะเป็นน้ำเข้าน้ำออกตลอดเวลานะคะส่วนท่อใหญ่ก็จะเป็นพวกกากออกพวกแก๊สออกนะคะแล้วระหว่างการทำเนี่ยมันจะมีกลิ่นอะไรออกมารบกวนไหมคะขนาดทำเรามันจะไม่มีกลิ่นอะไรรบกวนนะคะงั้นก็เริ่มเลยค่ะอย่าช้าค่ะโอ้โหหลังจากเสร็จแล้วดีมากเลยค่ะตัวเบาขึ้นเยอะหลังจากอึดอัดมา 2-3 วันแม่บอกว่าการทำอย่างนี้มันดีมากเลยนะคะสำหรับอายุพวกรุ่นเราเนาะวัยรุ่นอย่างเราค่ะเบญจเพศเช่นเราต้องทำระบบย่อยมันยากขึ้นอ่ะมันก็ต้องหาทางช่วยนะเราเอาออกแล้วเราเอาข้าวเพิ่มได้เลยค่ะคุณแม่อ๋อใช่วันนี้สั่งเยอะก็มีของว่างให้ค่ะถ้าบอกคุณแม่อยากทานอะไรผลไม้แม่บอกขอหนักกว่าผลไม้นิดเดียวค่ะก็มีให้ก็สั่งแซนด์วิชทูน่ากับสลัดแล้วก็ผลไม้แล้วก็ซุปมาเต็มแล้วมีพื้นที่ว่างตอนนี้ไม่อึดอัดปกติพาราซีซื้อคอร์สโคลอน5ครั้งแถม1ครั้งสำหรับแฟนๆแม่โอว่านะคะพิเศษมากๆซื้อ5ครั้งแถมไปเลย3ครั้งค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าแม่โอว่าจะทำอะไรติดตามกันนะคะทานเลยค่ะหิวค่ะ